ภูริแอนเฉลยคำตอบนอนบนเครื่องบินสำหรับครอบครัวของภูริฮิรัญพฤกษ์และแอนอลิชาถือได้ว่าเป็นครอบครัวนักเดินทางอีกครอบครัวหนึ่งที่พาลูกๆน้องลิชาและน้องลิสาไปท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศกันอยู่เสมอนั้นล่าสุดภูริได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แฟนๆหลายคนได้ว้าวกันอีกครั้งเมื่อภูรินั้นโพสต์ขณะนอนอยู่บนเก้าอี้นั่งบนเครื่องบินโดยแบ่งเป็น2แถว3ที่นั่งด้วยกันซึ่งแถวแรกนั้นเป็นแอนกับน้องลิสาลูกสาวคนเล็กส่วนแถวถัดมาเป็นภูริกับน้องลิชาลูกสาวคนโตโดยภูรินั้นยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าห้องแฟนนี้คือซื้อ4เซตของ Air New Zealand Sky Coast งานนี้ทำเอาบรรดาเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์อย่างเช่นฝนกุลนัทเข้ามาเมนว่าอันนี้คือมีตั๋วขายแบบนี้หรือเขาจัดให้เป็นกรณีพิเศษซึ่งภูริก็ได้ตอบกลับให้หายสงสัยทันทีเขาขายจ้าแต่มีแค่3แถวต่อไฟ